สวัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าครัวนะครับพบกับใหม่อีกนะครับวันนี้ใหม่มีเมนูขนมไทยง่ายๆนะครับซึ่งเป็นขนมไทยพื้นฐานนะฮะเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านมีชื่อเรียกว่าข้าวตูนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักแต่อาจจะไม่รู้จักวิธีการทำนะครับสำหรับข้าวตูสูตรนี้นะฮะเป็นสูตรของอาจารย์ศรีสมรคงพันธ์นะครับซึ่งอาจารย์ท่านเป็นกูรูแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารไทยและขนมไทยมานานนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับอัตราส่วนผสมกันเลยครับว่าข้าวตูสูตรนี้เนี่ยมีส่วนผสมอะไรกันบ้างครับสำหรับส่วนผสมของข้าวตูนะครับก็จะประกอบไปด้วยข้าวสุกนะครับที่ตากแดดแห้งแล้วแล้วก็มาคั่วบดละเอียดนะครับแล้วก็ตามไปด้วยมะพร้าวขูดขาวน้ำตาลปี๊บอย่างดีครับแล้วก็น้ำลอยดอกมะลินะครับสำหรับอัตราส่วนผสมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับครับสำหรับขั้นตอนแรกนะฮะของการทำตัวข้าวตูเนี่ยเราต้องนำน้ำตาลปี๊บนะครับที่เราเตรียมไว้นะฮะมาผสมกับน้ำลอยดอกมะลินิดหน่อยนะครับแล้วก็บีบให้มันเข้ากันนะฮะคือที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเหมือนเดี๋ยวพอเราเอาขึ้นตั้งกระทะทองเนี่ยแล้วเรานำไปกวนเนี่ยมันจะได้ละลายเข้ากันก่อนนะครับนี้จะต้องบอกกันว่าข้าวตูเนี่ยมันเป็นเหมือนเสน่ห์ของขนมไทยอย่างนึงนะฮะซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งเกิดจากการที่เรานำข้าวที่เราทานแล้วเนี่ยเหลือใช่ไหมครับมาตากแดดให้แห้งนะฮะแล้วก็นำไปโม่หรือว่าสมัยนี้คือปั่นใช่ไหมครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็คล้ายๆเหมือนกับเราต้องไปคั่วให้มันหอมเป็นสีเหลืองทองอีกทีนึงนะฮะซึ่งมันก็แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนว่าอาจจะคั่วก่อนหรืออาจจะตากแห้งเสร็จแล้วมาคั่วมาปั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้นะครับตัวน้ำตาลนะครับก็เริ่มละลายเข้ากับน้ำนะครับให้เราเทใส่กระทะทองนะฮะท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าถ้าสมมติว่าน้ำตาลปี๊บอย่างดีนะครับมันก็ต้องมีรสชาติไม่เปรี้ยวมากแต่อาจจะอมเปรี้ยวนิดๆสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่น้ำตาลปี๊บเนี่ยนะครับเวลาเขาเคี่ยวทำน้ำตาลเนี่ยเขาจะใส่ไม้พยอมลงไปนะฮะเป็นเปลือกไม้พยอมเพื่อป้องกันน้ำตาลปี๊บปูดนะครับซึ่งมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับใหม่ขอเวลาเคี่ยวตัวน้ำตาลให้เหนียวสักครู่นะครับเดี๋ยวพบกับขั้นตอนต่อไปของการทำข้าวตูครับครับนี่คือหน้าตาของตัวน้ำเชื่อมนะฮะที่ทำมาจากน้ำตาลปี๊บนะครับที่มันได้เริ่มงวดแล้วก็เริ่มเหนียวแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราใส่ตัวมะพร้าวขูดขาวลงไปนะครับนี้ไม่เอาบอกก่อนว่าเทคนิคการทำข้าวตูเนี่ยมีหลายแบบเทคนิคที่ใช้นี่คือว่าเราเคี่ยวน้ำตาลก่อนพอน้ำตาลเริ่มเหนียวถึงใส่มะพร้าวบางคนเนี่ยเขาจะใส่มะพร้าวกับน้ำตาลไปเลยแต่ว่าโอกาสที่กว่าจะเหนียวเนี่ยยากนะครับก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคคนทำแต่ละคนนะแต่หลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะถ้าไม่มีกระทะทองจะสามารถทำขนมไทยหรือข้าวตูหรือขนมชนิดอื่นๆได้ไหมบอกได้ว่าทำได้นะครับเพราะว่าแต่สาเหตุที่ขนมไทยส่วนมากเนี่ยเป็นกระทะทองเพราะว่ากระทะทองเนี่ยทำมาจากทองเหลืองนะครับแล้วก็มันสามารถรวมความร้อนได้เร็วนะครับก็คือมันมีจุดรวมความร้อนได้เร็วนั่นเองพวกคนสมัยโบราณหรือว่าคนที่ยอมทำขนมไทยเนี่ยถึงใช้กระทะทองเหลืองในการทำนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับใหม่ขอเวลานะฮะกวนตัวมะพร้าวกับน้ำตาลให้งวดสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาพบขั้นตอนต่อไปของการทำข้าวตูครับครับนี่ก็คือหน้าตานะฮะของตัวมะพร้าวกับน้ำตาลที่เรากวนจนงวดแล้วก็เหนียวแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรายกลงนะฮะออกมาจากเตาแล้วก็นำข้าวที่เรานะครับบดไว้นะฮะใส่ลงไปนี้ให้ใช้ตัวพายนะครับคนให้เข้ากันเนื่องจากว่ากระทะเนี่ยมันอมความร้อนไว้อยู่แล้วนะครับพอส่วนผสมเข้ากันเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณสัก 20-30 นาทีนะครับข้าวก็จะดูดความชื้นก็คือดูดของเหลวทั้งหมดนะฮะก็จะได้ตัวข้าวตูนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาอัดใส่พิมพ์อีกทีนึงนะครับนี่การทำข้าวตูสมัยนี้เนี่ยมันมี2แบบถ้าเราหาซื้อพิมพ์ไม่ได้เราก็จะใช้มือปั้นนะฮะก็ใส่ถุงมือแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะครับ
เดี๋ยวตอนนี้นะครับใหม่ขอตัวนะฮะให้ตัวข้าวเนี่ยดูดความชื้นให้ครบก่อนนะครับเวลาตามที่กำหนดไว้เดี๋ยวเรามาพบกับขั้นตอนการอัดพิมพ์ครับว่าจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับครับนี่คือตัวของข้าวตูนะฮะที่เราได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อัดใส่พิมพ์นั่นเองนะฮะนี่วิธีการอัดใส่พิมพ์ก็คือว่าให้เรานะครับปั้นข้าวตูเป็นก้อนกลมๆใหญ่ๆนี่ฮะแล้วก็วางลงไปบนเขียงโดยที่มีพิมพ์ตัวพิมพ์ครอบอยู่นะครับแล้วกดตาตัวพิมพ์ลงไปนะฮะวิธีกดก็คือจับสองด้านนี้นะฮะแล้วกดให้แน่นนี้เราจะสามารถหาซื้อพิมพ์ข้าวตูเนี่ยได้จากร้านขายขนมทั่วไปนะฮะหมายถึงว่าร้านขายอุปกรณ์ทำขนมนั่นเองนะครับเรียกพิมพ์ของข้าวตูนี่ครับก็คือเราอาจจะได้หนึ่งก้อนนะฮะนี้การรับประทานข้าวตูเนี่ยเนื่องจากข้าวตูเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นขนมไทยที่แห้งอาจจะมีรสชาติแห้งหน่อยนึงนะครับนี้เพื่อการที่รับประทานให้มีรสชาติที่ดียิ่งขึ้นนะครับเราก็อาจจะรับประทานคู่กับชานะครับหรือว่าน้ำสมุนไพรก็ได้นะครับนี่คือหน้าตาข้าวตูนะครับตอนนี้นะครับใหม่ก็ได้ทำตัวข้าวตูเนี่ยนะฮะไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับสามารถรับประทานคู่กับชาได้เลยนะครับสำหรับอัตราส่วนผสมนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับควรตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ